สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันเชื่อนะคะว่าหลายๆคนคงจะประสบกับปัญหาการที่มีข้อมูลมากมายก่ายกองอยู่ตรงหน้าทำให้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนและทำให้ลำบากในการนำข้อมูลออกมานำเสนอค่ะส่วนวิธีง่ายๆนะคะที่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านี้นะคะนั่นก็คือการเก็บรวบรวมค่ะแล้วก็ค่อยๆจำแนกออกมาอย่างเป็นระบบดิฉันขอตัวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับในวันนี้นะคะอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลค่ะมีขั้นตอนวิธีที่ถูกต้องอย่างไรบ้างคะครับก็มีวิธีการที่ง่ายๆสำหรับการที่เราจะได้มาซึ่งข้อมูลนะครับอันแรกเลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับลำดับที่สองอันที่สองก็คือว่าเราก็ต้องได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจำแนกข้อมูลหลังจากจำแนกข้อมูลได้แล้วเราก็นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นนะครับสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมันจะมีวิธีการด้วยกันเนี่ยหลายแบบที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งเราอาจจะเก็บข้อมูลจากการไปสังเกตมานะครับหรืออาจจะไปสัมภาษณ์นะครับหรืออาจจะได้จากการทดลองหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็คือมีข้อมูลอยู่ในพวกทะเบียนประวัติอะไรพวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้อาจารย์คะอาจารย์พอจะมีข้อมูลตัวอย่างเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เราชมบ้างไหมคะโอ้มีครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนะครับสำหรับในนักเรียนหนึ่งห้องนะครับประมาณสัก30คนเนี่ยเราอาจจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของนักเรียนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักหรืออาจจะมีความสูงด้วยก็ได้นะครับเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วเราก็เอาลงในบัญชีรายชื่อนะครับน้ำหนักของเด็กชายกอเนี่ยสมมติเด็กชายกออาจจะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับน้ำหนักแล้วก็บันทึกลงไปว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะเป็นสัก30กิโลกรัมนะครับเด็กชายขอนะครับเกิดวันเสาร์แล้วน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเราก็บันทึกไว้ว่าเด็กชายขอเนี่ยมีน้ำหนัก32กิโลกรัมหรือเด็กชายคอนะครับเกิดวันอะไรเกิดวันอังคารนะครับเราก็เขียนบันทึกเป็นรายบุคคลแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราไปเก็บข้อมูลมานะครับอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้มีขั้นตอนวิธียังไงต่อคะก็เราเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปคือเราจะต้องจำแนกข้อมูลนะครับการจำแนกข้อมูลก็คือการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามที่เราสนใจนะครับว่าเราสนใจประเด็นไหนเราก็ที่เราตั้งคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นข้อมูลของวันเกิดเราก็จะจัดกลุ่มว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีจำนวนกี่คนนะครับคนที่เกิดวันอังคารมีจำนวนกี่คนคนที่เกิดวันพุธมีจำนวนกี่คนนะครับอันนี้เป็นลักษณะข้อมูลของจำนวนคนที่เกิดในแต่ละวันนะเราก็รวบรวมทั้งหมดเลยทั้งห้องเรียนเลยนะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของน้ำหนักล่ะว่าเราสนใจที่จะจำแนกข้อมูลเนี่ยเป็นช่วงน้ำหนักเท่าไหร่บ้างนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะจัดกลุ่มเป็นตามความสนใจก็คือว่าสนใจว่าน้ำหนักในอยู่ที่อยู่ในช่วงระหว่าง21กิโลกรัมถึง31กิโลกรัมเนี่ยมีจำนวนกี่คนนะครับเราข้อมูลนั้นมาเราอาจจะใช้วิธีการขีดนับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำหนัก31กิโลกรัมถึง40กิโลกรัมมีจำนวนกี่คนในลักษณะนี้เราก็ดูตามความสนใจว่าเราต้องการจัดจำแนกข้อมูลเป็นกลุ่มลักษณะใดทีนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับเอาทีนี้ผมจะให้น้องก็ปอมลองดูนะครับว่าจะจำแนกข้อมูลที่เป็นน้ำหนักเนี่ยจะจำแนกยังไงลองจำแนกดูสิครับได้ค่ะก็จากข้อมูลที่มีนะคะถ้าจะจำแนกตามน้ำหนักก็จะเห็นว่านักเรียนที่น้ำหนัก20กิโลกรัมมีจำนวน2คนน้ำหนัก21กิโลกรัมมี2คน22กิโลกรัมมี2คน23กิโลกรัมมี0คน24กิโลกรัมมี1คนโอ้น้องกระปอมก็จำแนกได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าข้อมูลมันละเอียดมากนะครับเราไล่ไปทีน้ำหนักทีละ1กิโลกรัม1กิโลกรัม1กิโลกรัมใช่ไหมครับนี่แสดงว่าเราสนใจในรายละเอียดที่ค่อนข้างมากนะครับงั้นเมื่อเราเห็นว่ามันรายละเอียดมันเยอะขนาดนี้นะครับเราต้องไล่ไปถึง40กิโลกรัมใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะตั้งความสนใจใหม่ว่าเราถ้าเราจะจำกัดเป็นช่วงน้ำหนักล่ะนะครับอย่างเช่นว่าช่วงน้ำหนักระหว่าง21กิโลกรัม
นะครับถึง30กิโลกรัมมีจำนวนกี่คนนะครับจาก31กิโลกรัมถึง40กิโลกรัมมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดเป็นช่วงหรืออาจจะเห็นว่าอันนี้มันหยาบไปนะครับเพราะมันกว้างมากนะครับก็อาจจะจำกัดให้มันน้อยลงอีกอย่างเช่นอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่21กิโลกรัมถึง25นะครับแล้วก็จาก26ถึง30นะครับกิโลกรัมแล้วก็จาก31กิโลกรัมถึง35กิโลกรัมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงที่บ่งบอกถึงรายละเอียดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่เราจำแนกเป็นกลุ่มๆแบบนี้ครับไปใช้ในขั้นต่อไปโหแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์ครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าการจำแนกข้อมูลเนี่ยจะมีที่ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรแล้วเราสนใจข้อมูลในลักษณะไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้รู้จักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จำแนกข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับในลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเราจะนำเสนอข้อมูลของสิ่งที่เราเก็บมาได้นี้อย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูแผนภูมิรูปภาพกันเลยนะครับว่าแผนภูมิรูปภาพมีหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงครับแผนภูมิรูปภาพเป็นไงครับก็ใช้รูปภาพแทนใช่ไหมคะครับก็เห็นอย่างนี้ก็เลยงงเลยค่ะว่าทำไมจำเป็นหรอคะที่จะต้องใช้รูปภาพซ้ำๆกันแบบนี้ทั้งแผนภูมิเลยในการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆนะครับจะเห็นว่าจะมีกีฬาอยู่ด้วยกันเนี่ย5ชนิดนะครับแต่ละชนิดก็จะมีจำนวนคนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับการนำเสนอโดยใช้รูปภาพนะครับจะต้องเป็นรูปภาพที่ชนิดเดียวกันเนี่ยจะต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าแผนภูมิรูปภาพเนี่ยจะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็คือชื่อแผนภูมินะครับชื่อแผนภูมิตอนบนเนี่ยครับอันนี้เป็นชื่อแผนภูมินะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวแผนภูมินะครับตัวแผนภูมิอันเนี้ยก็จะมีทั้งชื่อชนิดกีฬาแล้วก็มีรูปภาพส่วนอันสุดท้ายซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่กำหนดนะครับสิ่งที่กำหนดนั้นก็คือว่าจะกำหนดให้ว่ารูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยจะแทนจำนวนเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาในแต่ละชนิดหนึ่งรูปก็จะแทนจำนวน10คนนะครับเราก็มาดูว่าถ้าเราจะถามหรือเราสนใจแล้วกีฬาชนิดไหนล่ะที่มีนักเรียนชอบมากที่สุดน้องกระป๋อมจะตอบได้ไหมครับเราดูจากแผนภูมิวันนี้เราก็จะตอบได้ว่าฟุตบอลใช่ไหมครับเพราะว่าเราดูจากรูปจำนวนรูปมีมากกว่าแล้วจะดูว่ากีฬาชนิดไหนล่ะที่นักเรียนชื่นชอบน้อยที่สุดเทนนิสก็เป็นกีฬาเทนนิสซึ่งเราก็จะดูจากจำนวนรูปภาพได้นะครับหรือถ้าเราจะมองในลักษณะของการเปรียบเทียบก็ดูว่านักเรียนที่ชอบกีฬาปิงปองมีจำนวนมากกว่าที่ชอบกีฬาเทนนิสกี่คนเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบจากรูปภาพเห็นไหมครับก็ดูได้เช่นเดียวกันในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือการเลือกรูปภาพมาใช้เพราะการเลือกรูปภาพมาใช้เนี่ยจะมีความสำคัญมากในการที่จะให้คนที่มาได้รับรู้ข้อมูลเนี่ยจะเกิดความรู้สึกที่มันดูเรียบร้อยนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเมื่อเรานำเสนอข้อมูลเราเลือกรูปภาพแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเลือกรูปภาพของคนที่ชื่นชอบกีฬามาแทนเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่เป็นจำนวนที่เป็นตัวรูปคนนะครับมากกว่าที่อาจจะไปเลือกเป็นอุปกรณ์นะครับเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะนำเสนอเป็นลักษณะของอุปกรณ์ก็เลือกเป็นอุปกรณ์แต่ถ้าเราเลือกรูปคนตัดสินใจว่าเลือกรูปคนแล้วนั้นปิงปองก็ต้องเป็นรูปคนนะครับฟุตบอลก็ต้องเป็นรูปคนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรานำเสนอข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะได้พิจารณาแล้วก็ได้อ่านทำความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลค่ะว่ามีขั้นตอนวิธีอย่างไรบ้าง
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะจากนั้นถึงค่อยๆจำแนกข้อมูลออกมาค่ะเราก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นออกมานำเสนอได้อย่างง่ายดายค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถนำวิธีการแนวคิดทางคณิตศาสตร์แบบนี้ไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะช่วงรู้เพิ่มเสริมสาระอาจารย์คะหลังจากที่เราได้รู้จักกับแผนภูมิรูปภาพกันไปแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสอนวิธีการสร้างแผนภูมิรูปภาพขึ้นมาจริงๆหน่อยได้ไหมคะขั้นที่1นะครับเราจะต้องเขียนชื่อแผนภูมินะครับว่าแผนภูมินั้นแสดงรายการอะไรขั้นที่2เราจะเขียนตารางแสดงรายการซึ่งการเขียนตารางแสดงรายการนะครับก็จะเขียนแบบนี้ครับขั้นที่3เราจะต้องเขียนว่ากำหนดให้ว่า1ภาพเนี่ยจะแสดงจำนวนเท่าไหร่นะครับไว้ทางด้านล่างของตัวแผนภูมินะครับขั้นที่4เราก็จะต้องวาดภาพแสดงข้อมูลในแต่ละรายการแล้วล่ะครับทีนี้การวาดภาพที่จะแสดงข้อมูลในแต่ละรายการนั้นเราต้องคำนวณก่อนนะครับว่าในแต่ละรายการนั้นเนี่ยจะต้องวาดภาพกี่ภาพแล้วภาพที่ต้องใช้จะเป็นภาพที่เมื่อแบ่งแล้วเนี่ยต้องสมมาตรกันนะครับอย่างเช่นสามารถแบ่งเป็นเศษ1ส่วน2ของรูปได้หรือต้องแบ่งเป็นเศษ1ส่วน4ของรูปได้เมื่อเราวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละรายการก็ระบายสีครับจากนั้นเราก็จะได้แผนภูมิรูปภาพที่จะนำเสนอข้อมูลได้อย่างสวยงามแล้วล่ะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ประพลจ่ายเจริญมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แก่พวกเราในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลค่ะคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะและอย่าลืมติดตามรายการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสสวทได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ